วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับงานพระราชทานหลวงปู่เทศนะคือเกี่ยวกับแนวธรรมะและความอัศจรรย์ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงพระอรหันต์คืองานหลวงปู่ก็เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารเป็นงานที่สมเกียรติที่ครูอาจารย์ทุกๆองค์ที่เคยพระราชทานงานศพมาครั้งนี้ก็ที่ใหญ่ที่สุดก็มีครั้งนี้ตอนนี้ก็เราคิดย้อนมาดูว่าธรรมะความจริงแล้วไม่มีใครปิดบังได้เช่นงานพระราชทานของหลวงปู่ครั้งนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างก็พยายามจะปิดบังไว้คือความห่วงของอธิษฐานของท่านนะฮะต่างคนต่างก็อยากได้ก็ทำกันวิธีป้องกันไม่ให้อธิษฐานของท่านลิดลอดไปข้างนอกกันถึงทั้ง3ชั้นเนี่ยเราคิดดูกันถึงทั้ง3ชั้นกี่ชั้นก็กันไม่อยู่เฉพาะอำนาจทำแล้วกันไม่อยู่เพราะอธิษฐานของท่านเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ว่าเราจะปิดบังขนาดไหนก็แล้วแต่อธิษฐานก็คือธรรมธาตุนั่นเองธรรมธาตุคือมันเป็นอากาศอย่างหนึ่งที่ความบริสุทธิ์ของท่านก็อยู่ตลอดกาลไปมาปรากฏการก็คือเป็นธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาเมื่อเรามาดูว่าความอัศจรรย์ของหลวงปู่ก็ลูกศิษย์ลูกหาคนเป็นล้านล้านคนจิตเป็นล้านล้านดวงทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานพุ่งไปที่อธิษฐานหลวงปู่ต่างคนต่างพุ่งไปโยมคิดดูพลังจิตเป็นล้านล้านดวงจะทนอยู่ได้หรือที่หลวงปู่ไม่มีความเมตตาแล้วเหรอที่จะไม่โปรดลูกศิษย์ลูกหาแล้วเหรอที่จะให้คนไม่กี่คนที่จะได้เก็บอธิษฐานหลวงปู่ได้ไม่เกิน10คนนักคนเป็นล้านล้านคนที่ต้องการได้ไปบูชาเนี่ยแม้แต่อาตมาเองอาตมาก็อธิษฐานโยมคิดดูเป็นล้านล้านดวงแล้วพุ่งไปแล้วอยู่ได้ที่ไหนสิ่งทั้งหมดก็ต้องระเบิดออกมากันได้นะระเบิดออกไปข้างนอกไปทุกคนจนได้เก็บอธิษฐานหลวงปู่เฉพาะบุคคลอยู่ในวงอยู่ในเวลานั้นได้เก็บทุกคนและได้มาทุกคนด้วยทั้งเขาก็คิดว่าทางโน้นเขาก็ปิดหมดแล้วนะอธิษฐานที่เราได้เก็บก็เป็นของจริงด้วยไม่ใช่ของปลอมนะตอนที่ออกมาคงจะไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้หรอกในความคิดเห็นของธรรมะจะไม่เป็นชิ้นใหญ่อาจจะเป็นธรรมธาตุออกมาเลยออกมาแล้วก็มาเป็นก้อนใหญ่ตอนนี้ทำไมถึงว่าออกมาแล้วไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆอาจจะเป็นฟองมาก็ได้เป็นปุนมาก็ได้จะไม่จับตัวเป็นก้อนๆให้ทุกคนได้เก็บถ้าจะเป็นปุนไปเลยก็จะเก็บอะไรไม่ได้คำว่าอธิษฐานนี่เป็นสิ่งละเอียดมากโยมธรรมะเขาก็เรียกว่า เป็นธรรมธาตุแล้วกันเช่นอธิธาตุความบรมสาริกธาตุพระพุทธเจ้าก็โยมคิดดูโยมถ้าจะเข้ามาโยมจะปิดขนาดไหนก็เข้าได้หมดไม่ว่าจะปิดมิดขนาดไหนกี่ร้อยชั้นก็ตามนะถ้าท่านจะเข้าไปปรากฏการในดวงแก้วนั้นหรือในโกดนั้นจะเข้าไปได้หมดเลยไม่มีอะไรจะปิดบังได้นี่คือธรรมธาตุ
เป็นสิ่งที่ละเอียดมันเป็นอากาศแต่ปรากฏการได้ให้เป็นรูปร่างขึ้นมาได้นี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เราก็ไม่เห็นชัดๆเลยที่งานหลวงปู่เทศทางนี้นะนะท่านก็มาปรากฏการเป็นรูปเป็นก้อนขึ้นมาก็สิ่งที่ธรรมะอาจารย์ธรรมะก็คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องการสักชิ้นหนึ่งนะฮะจะมาไว้เป็นส่วนกลางที่การปฏิบัติที่นี้ก็เพราะเห็นพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติและจิตใจของเราก็มุ่งไปนิพพานกันทุกๆคนถ้าพูดพลังการปฏิบัติจากจุดนี้แล้วก็และจุดอื่นๆแล้วจุดนี้จะมีพลังมากเพราะกำลังจิตสูงฉะนั้นให้เราเอาอธิษฐานหลวงปู่มาไว้เพื่อเป็นเขาเรียกเป็นนิมิตให้เราก็ได้หรือที่จะเป็นอารมณ์ของเราก็ได้สิ่งที่เราระลึกตลอดเวลาว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแม้แต่พวกเราไม่ได้ไปจริงนั้นก็ต้องมาถึงเราเพราะเราปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากก็สิ่งที่ตมาได้มาตมาก็ไม่ได้พุ่งไปที่ไหนก็พุ่งมาจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นอันนี้ต้องมองเห็นว่าจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงนี่ถ้าจิตของเราไม่อยู่ในสายธรรมแล้วธรรมนั้นจะไม่วิ่งมาหาเราหรอกตอนนี้ก็อธิษฐานหลวงปู่เทศนะฮะไอ้ที่ได้ลงดินก็ลงไปนะแล้วโยมคิดดูที่ท่านลอยไปให้เทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยเทวดาทั้งหลายที่เขียนไปมันเท่าไหร่ล่ะฉะนั้นพวกเราไม่มีทิพย์นอกจากคนมีหูทิพย์ตาทิพย์จะรู้ว่าเทพเจ้านั้นอ่ะเขาคงไม่ได้เก็บในโกดนั้นหรอกในที่เก็บนั้นหรอกถ้าเขาต้องเก็บบนอากาศในช่วงมนุษย์ก็เก็บเทวดาก็เก็บนะแต่เราไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ก็เลยไม่รู้แต่ระดับเทวดาเก็บกับคนเก็บเทวดาเป็นล้านล้านองค์นะฮะที่จะมาเก็บไปมนุษย์ที่เก็บกระส่วนนั้นก็คงไม่เกิน200คนตามประเมินแล้วก็ไม่เกิน200คนน่ะนี่แหละความดีความชอบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นเขาก็คุ้มครองเราไม่ว่าเทพเจ้าทั้งหลายหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเทวดาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมารอรับอยู่แล้วต้องจนถึงระเบิดพุ่งขึ้นมาเลยตอนนี้เขาก็เก็บไปส่วนเขาเราก็เก็บส่วนเราเหมือนกันเพราะมนุษย์ก็ปฏิบัติธรรมเทวดาก็รับอธิษฐานไปประดิษฐานในสิ่งที่สมควรที่เก็บไปบรรจุเก็บไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งของเขาตรงนี้แหละการคิดดูธรรมะเป็นสิ่งที่ถ้าถึงธรรมแล้วมันบริสุทธิ์ขนาดไหนนะมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากฉะนั้นเรามาดูที่ใจเราใจเรานี่แม้แต่เรากำลังกำหนดดูเดี๋ยวนี้ก็เราก็อยู่ในธรรมธาตุเหมือนกันนะในธรรมธาตุเหมือนกันอยู่ในอากาศเหมือนกันอยู่ในกำหนดที่เรารู้จักรู้สึกอยู่ในจุดนั้นนะมันเป็นจริงที่ละเอียดและไม่มีอะไรจะปิดบังใจของเราได้ในร่างกายเราก็ไม่มีความหมายในร่างในจิตใจที่เรากำหนดนี่ถ้าเรายิ่งกำหนดจิตของเราให้ลึกเข้าไปได้ละเอียดเข้าไปเท่าไรนอกจากมีอย่างเดียวที่มันบังจิตบังใจเราอยู่ก็คืออารมณ์อารมณ์ก็พูดชื่อว่ากามกิเลสนั่นเองไอ้ตัวนี้เป็นตัวกรรมมันค่อยมาปิดบังจิตใจของเราให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความไม่ใสสะอาดมันมีฝุ่นละอองค่อยเกาะทำให้จิตใจของเราไม่สะอาดพอตรงนี้คือในปัจจุบันไม่ว่าพระอรหันต์หรือพวกเราก็เหมือนกันต่างคนต่างก็ตั้งใจซักฟอกความสกปรกนี้ออกไปเหลือแต่ความใสสะอาดตอนนี้ถ้าจิตใจของเรามันมีความใสสะอาดปราศจาก
สิ่งสกปรกมารกรุงรังมาเกาะหรือมาปิดบังในจิตใจเราแล้วตอนนี้จิตใจเราก็เป็นอิสระจะว่าใสก็ใช่ไม่ใสก็ใช่เราว่าจะอยู่ในที่นี้ก็ใช่ไม่อยู่ก็ใช่หมดเพราะสภาวะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะมันอยู่ในกับธรรมชาติจิตตรงนี้เขาเรียกว่ามันจิตจะไปนิพพานเขาเรียกโลกพระอรหันต์จะไปตรงนี้เพราะอาทิธาตุมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เรารู้ว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่ในส่วนลึกของจิตใจแล้วมันไปถึงจุดเดียวกันทั้งหมดถามถึงว่าวันนี้ก็ที่เราเอาอาทิธาตุหลวงปู่มาประดิษฐานในสถานที่นี้ก็เพื่อให้เราใช้เป็นอารมณ์ธรรมของเราว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่ท่านก็ต้องมีการจากเราไปสิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นได้อยู่ไหว้บูชาก็คือคุณงามความดีและอาทิธาตุของท่านตรงนี้แหละเป็นอารมณ์ที่ให้เราระลึกตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เราห่วงแหนนักหนาจะเป็นอยู่กับเราได้มันต้องพลาดไปจากเราไปสุดท้ายก็ต้องอยู่แค่นี้นะดังนั้นจึงที่ทำให้เราตื่นตัวตื่นใจระลึกตลอดเวลาว่าวันตายก็ต้องมาเรื่อยๆใกล้คิดเข้ามาเราเรื่อยๆเราก็ต้องการเร่งไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงเวลานั้นจริงๆเราก็ปล่อยมันไปใจของเราก็ไปส่วนใจร่างของเราก็ไปส่วนร่างไปนะดังนั้นวันนี้อาตมาก็อยากให้ทุกคนกำหนดจิตภาวนากันอธิษฐานจิตบูชาอธิษฐานหลวงปู่แล้วโยมกำหนดจิตโยมให้ดีเท่าไหร่ให้นิ่งเท่าไหร่โยมจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของอธิษฐานหลวงปู่ในภายในจิตของโยมนั้นทันทีเพราะสิ่งที่ได้มาก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมาจากคุณงามความดีแล้วมาจากจิตเป็นจิตของพระอรหันต์จิตหลวงปู่ท่านก็อยู่รอบตัวเราเพราะมันเป็นธาตุอย่างหนึ่งถ้าเราอธิษฐานจิตกำหนดจิตให้ถึงบริสุทธิ์จริงๆแล้วเราก็จะปรากฏการนั้นทันทีฉะนั้นวันนี้ก็ให้กำหนดจิตภาวนากันเลยนะถอนจากสมาธิก็แตกต่างกันอยู่เพราะการถอนเราก็ค่อยๆถอนขึ้นมาเรื่อยๆไปจนความรู้สึกในร่างกายของเราปกติธรรมดาเพราะการเข้าสมาธิแต่ละครั้งนี้ความรู้สึกของร่างกายนี้ก็ถ้าจิตเขาดีปัญญาดีฌานดีจะไม่มีความรู้สึกของร่างกายมันจะมีความรู้สึกเฉพาะสภาวะของจิตร่างกายก็ส่วนหนึ่งก็ทิ้งกันไปก็เรียกจิตนอกจิตในสภาวะข้างนอกสภาวะข้างในข้างนอกคือความรู้สึกในร่างกายของเราในภาวะปกติข้างในคือความรู้สึกภายในจิตที่จิตมีภาวะปกติก็การที่ให้นั่งภาวนากำหนดจิตเพื่อขอบารมีหลวงปู่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ความบริสุทธิ์ของท่านปัญญาของท่านบารมีของท่านและขออำนาจของท่านมา
เสริมพลังในจิตใจของเราที่เรามีศรัทธาต่อท่านและมีความเคารพต่อท่านตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีศรัทธาต่อท่านมีความเคารพต่อท่านเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของท่านอำนาจบารมีคุณงามความดีก็จะมาปรากฏแก่จิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้ความเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเป็นได้ในขณะหนึ่งเหมือนกันเพราะเรื่องการบางคนว่าการที่เราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บางครั้งเห็นครูอาจารย์ได้แนะนำทางสอนก็นึกว่าอาจารย์ก็จะไปจริงความจริงไม่ใช่ก็อำนาจเรามีศรัทธาต่อท่านบารมีของพระองค์ท่านก็ไปปรากฏแก่พวกเราเหมือนในสถานที่นี้พวกเราก็เหมือนกันสิ่งนี้พวกเราควรจะภูมิใจกันไว้ว่าสิ่งเราไม่คิดแต่มีแต่ความตั้งใจทำมีแต่ความตั้งใจทำคุณงามความดีอย่างเดียวเพื่อให้ถึงที่สุดในการกระทำของเรานั้นถึงเวลาก็ต้องมาด้วยปรากฏการณ์ของมันเหมือนกันด้วยธรรมชาติที่ต้องมาหาเราตอนแล้วเรามาคิดดูว่าหลวงปู่เทศน์อันนี้จะมาก็ได้ยินจากคำเล่าหลวงปู่ดูลนะเพราะหลวงปู่เทศที่ท่านไปอยู่ก็หลวงปู่มั่นท่านก็เป็นเนนรู้สึกจะศรัทธาหลวงปู่ดูลมากในหลวงปู่ดูลท่านก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าหลวงปู่เทศจะเป็นพระถึงขนาดนี้ก็เป็นเนนที่น่ารักเนนหนึ่งแล้วก็มีสำรวมความสำรวมระวังทางตัวเองการปฏิบัติก็เป็นเนนรู้สึกช่วงนั้นก็มีที่ไม่ที่หลวงปู่ดูลนั้นพูดให้ฟังก็มีเนนอ่อนกับเนนเทศนี่แหละฮะนี่เราคิดดูเนนน้อยๆที่เรามองข้ามนะฮะเพราะสิ่งนั้นตอนนั้นไม่มีใครคิดเห็นว่าเนนจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดในอนาคตข้างหน้าพวกเราเพราะช่วงนั้นหลวงปู่ท่านก็เนนก็รู้สึกจากฟังธรรมะหลวงปู่หลวงปู่มั่นเสร็จแล้วจะมาหาหลวงปู่ดูลคือเนนเทศกับเนนอ่อนนี่แหละที่หลวงปู่ดูลพูดให้อาตมาฟังนะฮะจะมาคุยกับท่านเรื่อยๆเรื่องการเดินยังกรมและนั่งภาวนาว่าวิธีการเดินยังไงวิธีการนั่งไงถึงหลวงปู่มั่นท่านสอนแล้วก็ตามแต่ว่าการสนทนานอกวงก็คือก็ต้องสนทนาเรื่องการนั่งภาวนาและสมาธินั่นเองไปเรื่อยๆไปถึงหลวงปู่เทศท่านมีความศรัทธาต้องหลวงปู่ดูลมากคำว่าหลวงปู่ดูลและหลวงปู่เทศท่านจะคือเขาเรียกก็ถือว่าเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของท่านจากหลวงปู่มั่นมาก็คิดดูสมัยแต่ก่อนนั้นก็ลำบากและการขบฉันในปัจจุบันของเรากับการขบฉันในการสมัยแต่ก่อนก็ที่ว่าเทียบกันไม่ติดเขาเรียกว่ามองกันไม่เห็นเลยเพราะความลำบากนี่เองถึงครูอาจารย์ผู้นักต่อสู้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ว่าความสะดวกสบายทุกอย่างจะเป็นธรรมหมดความสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายจริงแต่ธรรมจะไม่เกิดในการที่สะดวกสบายอย่างนั้นธรรมะจะเกิดในที่ลำบากที่ทุรกันดารที่ต้องใช้ความอดความทนต่อสู้อุปสรรคในดำรงชีวิตไปวันๆก็ไม่ใช่ของง่ายเลยบางองค์ต้องเสียไปเช่นเนรก็หลวงปู่ดูลนี่ก็เป็นไข้มาลาเรียตายไปสององค์เนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เราเห็นแล้วความครูอาจารย์ที่เรา
ได้เคารพบูชาทุกอย่างท่านก็เมตตาเรามาเมตตาจนอธิษฐานของท่านมาปรากฏต่อหน้าพวกเรานี่แหละตรงนี้อาตมาคิดว่าก็ควรจะภูมิใจกันเพราะสิ่งที่อาตมาตั้งใจก็มาได้จริงๆด้วยความจริงทั้งอาตมาก็เนี่ยไม่ได้ไปเก็บแต่ขึ้นไปดูได้แต่ไม่ได้เก็บแต่สุดท้ายก็ต้องมาหาเราแล้วมาถึงสถานที่นี้พออาตมาคิดว่ามาจากการอธิษฐานจิตนั่นเองถ้างั้นญาติโยมพวกเราก็ควรจะภูมิใจแล้วไม่ควรจะท้อใจในการปฏิบัติครูอาจารย์ท่านจะหมดไปแต่ความธรรมะของท่านยังมีอยู่ตลอดกาลความดีของท่านถ้าเราภาชนะเราดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะปรากฏท่านจะมาปรากฏแก่ตัวเราเมื่อนั้นทันทีท่านไม่ได้หนีจากเราความดีไม่ได้หนีจากไหนความบริสุทธิ์ก็อยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่เรามันมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาปิดบังจิตใจของเราให้เราเคลื่อนไหวไปตามมันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นอิสระที่เราทุกวันก็เพราะมาจากความไม่เป็นอิสระของจิตนี้เองเพราะมาจากการที่มันเกิดที่หลังมันเกิดตอนที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้มันตามมาตอนที่เรายังอยู่ในท้องมารดาไม่เห็นสิ่งนี้ไปเกิดกับเราเลยถ้าเราคลอดขึ้นมาสิ่งนี้ตามมาทันทีเลยฉะนั้นถึงว่าเราต้องแก้ไขในปัจจุบันในจิตของเราเราจำเป็นต้องต่อสู้กับอุปสรรคสิ่งนี้อุปสรรคซึ่งนาเราในปัจจุบันนี่แหละถ้าพระสงฆ์ก็ต่อสู้ในป่าแต่โยมก็ต้องต่อสู้ในปัจจุบันความเคลื่อนไหวความกระทบกระทั่งในปัจจุบันของเราในกิจการงานของเราแต่การต่อสู้เท่านั้นจะเป็นบารมีไม่ใช่การไม่สู้เลยจะเป็นบารมีเป็นไปไม่ได้นะสู้ต่ออารมณ์ตัวเองสู้ต่อความโกรธความหลงของตัวเองทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีพลังสู้เมื่อไหร่บารมีจะไม่เกิดมานั้นพลังก็จะเกิดมานั้นทันทีนี่ถึงว่าก็ต้องฝากฝังให้ญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจการปฏิบัติอย่าท้อใจถึงหลวงปู่ล่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปท้อใจว่าครูอาจารย์ไม่อยู่กับเราแล้วความจริงครูอาจารย์ไม่ได้หนีจากเราไปไหนหรอกโยมตั้งแต่ดูแต่สมัยพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้หนีจากเราไปอธิธาตุบรมสาริกธาตุพุทธเจ้าก็ยังมาอยู่กับเราอีกนะหมายความว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าเราจะให้ท่านอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่มันอยู่ที่ศรัทธาของเราถ้าเราไม่ศรัทธาท่านเราอาจจะเอาอธิธาตุของท่านไปทิ้งก็ได้อันนี้ท่านอยู่กับเราไม่ได้แล้วถ้าตราบใดเรายังศรัทธาต่อท่านยังเน้นการปฏิบัติเชื่อคำสอนท่านเมื่อนั้นท่านจะต้องมาอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยก็โยมคิดดูว่าถ้าหมดศาสนาของพุทธเจ้าแล้วได้นะในพุทธตำนานโยมมาคิดดูว่าถ้าอ่านดูคงรู้ถึงเวลานั้นอธิษฐานพุทธเจ้านะทั่วโลกนะฮะจะมารวมตัวเป็นพระพุทธเจ้านะอธิษฐานที่ว่าท่านมรณภาพหรือท่านพระนิพพานไปแล้วไปนานแล้วนะ 2,000 กว่าปีแล้วจะอธิษฐานนั้นนะต้องสุดท้ายตอนปลายหมดศาสนาของท่านอธิษฐานทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในพญานาคหรืออยู่ในโลกไหนก็ตามจะมารวมตัวจนเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วถึงแสดงธรรมสุดท้ายท่านก็ไปทำลายอธิษฐานท่านอยู่บนอากาศนี่เราคิดดูมันเป็นอย่างนี้หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี่ไม่ได้หนีจากเราไปฮะพร้อมที่จะโปรดเราตลอดเวลาคือมันอยู่ที่ภาชนะของเราว่าจะรับได้หรือไม่ได้นะฮะคือภาชนะอันแท้จริงของเราก็คือจิตใจของเราและความศรัทธาต่อความต่อคำสอนของท่านขนาดไหนตรงนี้โยมก็ควรจะหนักได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หนีจากเราสาวกทุกพระองค์ก็ไม่ได้หนีจากเราพระอรหันต์ทุกพระองค์ก็ไม่ได้หนีจากเราไปยังอยู่ตรงหน้าเราในอยู่รอบๆเนี่ยก็เรามาคิดดูว่าอธิษฐานพุทธเจ้าตอนนี้เราไม่มีโอกาสจะได้มาแต่ทำไมถึงมาปรากฏอยู่ในแก้วตรงหน้าที่เราไหว้ทุกวันเนี่ย
แล้วอธิธาตตอนนั้นอ่ะที่วางพระศพของพระพุทธเจ้าเราไปไหมไม่ได้ไปเลยคือสิ่งนี้จะไปปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติทุกๆคนนะไม่ว่าใครอ่ะแล้วแต่เราจะปฏิบัติอยู่ในถ้ำพญานาคที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วสิ่งนั้นจะไปปรากฏแก่เราทุกๆสถานที่ดังนั้นเราก็คงภูมิใจถือว่าเป็นบุคคลที่มีวาสนาแล้วก็ความเมตตาครูอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังเมตตาต่อเราอยู่ก็ไม่ควรจะทำจิตใจของเราให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอเราควรจะตื่นกันให้มากๆนะอาจารย์ก็ได้บอกได้แค่นี้นะฮะอันนี้มันก็จะหมดเวลาเหมือนกันนะเป็นไงภาวนาเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นหลวงปู่ไหมตอนนี้ไม่ต้องหนีไปไหนนะจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าหนีจากเรานะไม่ได้หรอกอยู่กับเราอยู่ทุกๆคนนี่แหละท่านโยมทำจิตดีเมื่อไหร่จะเห็นปุ๊บทันทีเลยนี่คุณกระจรเกียรติเสียงดังหน่อยนี่เคยเป็นพญานาคมาแต่ก่อนพญานาคตอนเขานั่งภาวนาเสียงโกนงอกงอกจนพระพุทธเจ้าจับได้ว่าเป็นพญานาคเพราะอยากบวชศรัทธาจะไปเผลอหลับเลยเป็นนาคอันนี้ต้องทำกับพญานาคมากๆหน่อยถ้าจะยินนี่เผลอหลับเนี่ยหลับตอนนี้พระพุทธเจ้าจะรู้เลยมันไม่ใช่คนนี่ว่าอันนี้มันเป็นนาคเนี่ยเลยขออธิษฐานขออะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะบวชเป็นพระขอให้เท่าชื่อทำเป็นนาคด้วยก็แล้วกันต้องทำให้เยอะหน่อยก็ปีนี้ตมาก็มีก็ว่าข่าวร้ายก็ได้เนาะข่าวเสริมสร้างพระพุทธศาสนาก็ได้ก็มีคนสมัครจะบวชรู้สึก250รูปอ่ะนะก็ต้องฝากฝังญาติโยมอ่ะนะก็ช่วยเป็นเจ้าภาพกันหน่อยกันแล้วแต่เพราะมันเป็นยังไงเงินทองมันได้มาอยู่แล้วอ่ะทำเท่าไหร่ก็ได้มาเท่านั้นน่ะโยมเราก็สร้างกันไปเห็นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้นะฮะตอนนั้นหลวงปู่ดูลท่านไม่เข้าใจว่าหลวงปู่เทศกับหลวงปู่อ่อนจะเป็นพระขนาดนี้นะก็เป็นเนนน้อยๆหลวงปู่อ่อนจะเป็นเนนก็ไม่ใหญ่เลยฮะน้อยกว่าเพื่อนก็รูปท่านก็ไม่ใหญ่แต่เนนเทศเนี่ยสวยฮะโปร่งหลวงปู่เทศนะก็ดีอะหลวงเป็นหลวงปู่เทศนะเนี่ยอธิธาท่านลอยเลยปิดบังเท่าไหร่ไม่อยู่เลยใช่ไหมสามชั้นโยมคิดดูสามชั้นอะใครจะปิดบังธรรมะได้อะไม่มีปิดไม่อยู่ธรรมะปิดไม่อยู่ฮะพุ่งออกมาเลยก่อนออกมาอาจจะเป็นอากาศแต่ลงมาเป็นก้อนก็ถามคุณสุชาติว่าพระธาตุของพุทธเจ้าเนี่ยตอนมาเข้าในแก้วน่ะเป็นก้อนหรือเปล่าฮะเข้ามาเป็นก้อนไหมคุณสุชาติเข้ามาเป็นก้อนหรือเปล่าตอนก่อนเข้ามาเป็นก้อนหรือเปล่าไม่นะครับแล้วทำไมมาเป็นก้อนได้นี่แหละเป็นของที่จริงแล้วโยมว่าธรรมะน่ะไม่ได้ไปไหนแล้วความดีทุกๆคนจิตใจทุกๆดวงของเราเนี่ยพร้อมจะได้รับสิ่งนี้หมดพ่อโยมเห็นไหมจิตโยมเป็นก้อนไหมเมื่อกี้ไม่ได้เป็นก้อนเลยใช่ไหมมันมีแต่ความรู้เท่านั้นเองตัวเนี่ยตัวผู้รู้นี่แหละไม่มีใครจะปิดบังความผู้รู้นี่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอะไรจะบังตึกบังก็ตามมาตึกพังไปที่ความธรรมชาติก็ต้องอยู่ตรงนี้ต้องก็ควรไม่ควรท้อใจนะก็จะมาเห็นอาทิตย์ความศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เทศแล้วความจริงท่านเมตตานะฮะท่านเมตตามากเพราะไม่มีโอกาสที่ใครจะไปเก็บได้อาจารย์จะมาขึ้นไปดูไปเผาท่านจริงอยู่ฮะคล่องตัวอยู่ฮะขึ้นกับผู้ใหญ่ก็เหมือนโยมที่นี่บอกว่าจำได้เพราะดำกับเพื่อนเพราะองค์ที่ก็แห่ไปแต่องค์จะขาวๆทั้งนั้นนะฮะก็เจอมีองค์หนึ่งกันทักกันมาดำสนิทแท้ตรงนั้นนะไม่รู้เจ้าคุณจากมีไหนบอกโอ้องค์นี้ก็ขาวสนิทเหมือนกันนะนะท่านบอกตายแล้วมาได้ยังไงอ่ะเราบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะเจ้าคุณธรรมะไตรโลกาฌานะท่านเดินไปขาท่านจะไม่ไหวท่านบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เราก็ประคองก้นกันนะไปที่หลวงพ่อไปเถอะจะไหวอยู่แต่ขามันอ่อนตรงนั้นนะนะ
หลวงพ่อสมเด็จพุทธพจน์ท่านก็เดินดีอยู่เจ้าคณะภาคเดินดีอยู่ตอนนี้ไปโลกายการท่านจะไม่ไหวเนี่ยต้องประคองปีกกันนะเรื่องเป็นอย่างนี้เลยธรรมาก็ได้ไปสร้างอนิสงส์จากครูอาจารย์ถึงดำก็จริงอยู่จะยังใกล้ชิดอยู่โยม แล้วก็งานผู้ใหญ่ก็จริงใช่ไหมก็พูดแล้วก็ไม่ได้อวดหรอกนะได้นั่งรถในขบวนเหมือนกันนะเพราะแป๊กแป๊กคุ้มเขาไงแต่บางคนไปจ้องกระจกแล้วก็นึกว่าสมเด็จตีทำไมมันดำแท้ว่างั้นที่แท้ไม่ใช่หรอกคือเราก็ครูอาจารย์ท่านลงจากรถถ้าให้อาจารย์ติ๊กมาปฏิบัติหลวงปู่เพราะอาจารย์ติ๊กท่านก็ต้องคุมงานใช่ไหมอาจารย์บุญมีท่านก็ต้องคุมงานก็แต่ละองค์คุมงานนู่นน่ะก็มีอาตมาองค์เดียวเท่านั้นน่ะนะก็ฟักพอดีเลยบุญตามมาตอนนี้คือลูกศิษย์หลวงพ่อน่ะสมเด็จน่ะไม่มีอะไรฉันก็ไปโวยวายใส่อาตมาไหนอาจารย์เยื้อนเนี่ยดูที่เข้าต้มหลวงพ่อจะไม่มีแล้วก็พระน่ะเป็นพันองค์ไม่ไปโวยวายกันนะโวยวายใส่อาตมาอ้าวก็โวยวายใส่เราก็ดีแล้วเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วก่อนบุญจะได้ก็โวยวายไปก่อนนะเราก็วิ่งหาเอาใช่ไหมวิ่งหาจนโยมขวัญเนี่ยโมโหอาตมาจะเอาข้าวต้มทันไหนกันแน่วะไม่รู้จริงขนาดไหนเพราะอาจารย์อยู่นอกประเด็นแท้จะมาสั่งขนาดเจ้าคณะจังหวัดยังสั่งแล้วสับสนแต่จะมาสั่งแล้วไม่สนเลยเพราะท่านอยู่กับมือเราเหมือนโยมเดินไปหาตมาเดินไม่เจอหรอกเพราะตมาไปอยู่ตำหนักดำแต่อยู่ที่ดีเ พราะหลวงปู่เทศคือถ้าตมาตอนท่านมีชีวิตอยู่ตมาไปกราบท่านบอกท่านเยื้อนไปจากสุรินทร์บอกเปิดประตูเลยเพราะตมาเคยถามหลวงปู่เทศนะตมาบอกธรรมะที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยผมจะพูดอดีตน่ะจะถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือเปล่าหลวงปู่ท่านบอกอดีตเพราะปัจจุบันคุณว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เป็นนะท่านบอกไม่เป็นเพราะถ้าคุณว่าคุณพูดมาแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยผมเป็นพระอรหันต์นี่เป็นนะเขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนะแต่ตอนนี้เราพูดอดีตการมาแต่ปัจจุบันเราไม่พูดว่าเป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่รู้เป็นไงนะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นงานโยมพูดมาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตพูดไปเถอะไม่ผิดหรอกเพราะแต่ว่าปัจจุบันเราไม่พูดฮะว่าเราเป็นไรก็เราเป็นคนธรรมดานะฮะบางคนบอกว่าอาจารย์ทรงศักดิ์สิทธิ์จริงนะนะอาตมาบอกศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่มันสู้พริกไม่ได้พอพริกเอาเม็ดเดียวมาโอ้โหลิ้นห้อยเลยฮะความศักดิ์สิทธิ์พริกมันมีไม่กล้ามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ดีสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็องค์นี้ก็จริงอยู่ก็อยากให้เป็นทำเป็นโกดขยายฮะคือเราจะมองเห็นแต่ว่าไม่แน่จะเอามาอีก2องค์ให้เป็น3องค์องค์ที่เป็นแก้วแล้วนะฮะก็ยังไม่ให้มาดูอันนี้เพื่อมาดูว่ามันเท็จจริงขนาดไหนพอเดี๋ยวว่าเราเป็นคนตาบอดคนเดียวเนาะก็ให้ตาหลายได้ตาดูเท็จเจนว่าทำไมกระดูกหลวงปู่ลอยไปโน่นอ่ะเป็นร้อยเมตรไปได้ยังไงอ่ะอันโยมคิดดูลอยไปได้ยังไงไม่ใช่มีลมเลยนะลอยไปเป็นก้อนเนี่ยนะก็ถึงว่าเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนะถ้าคุณกระจรเกียรติก็อย่าฟังเทศก็นอนหลับให้ก็รู้ว่าเป็นนาคนะ